ยกตัวอย่างพิมพ์นี้นะครับในหนังสือหลวงปู่คำนะครับก็จะมีการเขียนไว้ว่านะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กตอนนั้นเจ้าคุณสอบทำปริญญา6ได้แล้วเอาพิมพ์พระนางพญามาปดพิมพ์เนื้อผงไปมากเนี่ยก็คือเป็นพระนะครับพิมพ์พระนางพญาเลยนะครับหนาเลยแล้วเนื้อเนี่ยแตกหมดนะครับมีการลงลักน้ำเกลี้ยงเคลือบไปด้วยนะครับแล้วเพื่อรักษาผิวนะครับดูธรรมชาติเนี่ยนี่ก็คือเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับขาวนะครับนี่คือลักษณะพระนะครับก็คือกลุ่มนี่เป็นกลุ่มที่เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวก็ดีหรือจะเป็นนะครับกลุ่มที่เป็นน้ำว่านของเกสรในเครือบสวัสดีครับเก็บพระสูตรตามตำรานะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่เชิงวิเคราะห์เหมือนกันนะครับต้องบอกว่ามีหลายท่านเนี่ยเคยพบพระสมเด็จเนี่ยที่เป็นพิมพ์พิเศษนะครับบางพิมพ์ผมก็เคยนำเสนอแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยที่มีพิมพ์ที่นอกเหนือจากที่เป็นพระที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลป์แบบสุโขทัยเชียงแสนนะครับอู่ทองหรือแบบรัตนโกสินทร์เนี่ยที่เป็นพระทรงปางสมาธินะครับที่มีมากกว่านี้มีไหมนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวเนี่ยอยู่ในหนังสือ 2-3 เล่มนะครับของพระอาจารย์ขวัญที่เป็นลูกศิษย์พระธรรมถาวรที่ท่านเคยเป็นเนนนะครับแล้วเป็นพระที่สมเด็จพระอาจารย์โตอุปัชฌาย์ให้แล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดระฆังที่ได้รับการสัมภาษณ์ในปีพุทธศักราช 2470 มีการพูดถึงนะครับพระที่เป็นพิมพ์อื่นที่นอกเหนือจากพิมพ์ที่เราเห็นประจำหรือเรียกว่าพิมพ์พระสมเด็จโดยนะครับได้บอกกล่าวกันไว้ว่าเป็นพระที่ทำตามพิมพ์โบราณก่อนที่ท่านนับจะตัดสินใจเนี่ยทำพิมพ์เฉพาะเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าพระที่ทำตามพิมพ์พระที่มีความนิยมโบราณมาเก่าก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นพระสมเด็จยุคต้นคือสร้างโดยสมเด็จพระจารย์โตและสร้างตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นสมเด็จนะครับดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่คำหลวงปู่คำเนี่ยก็บอกว่าสมเด็จพระจารย์โตเนี่ยสมัยที่ท่านนะครับสอนปริยัติธรรมเนี่ยเป็นครูสอนเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เป็นพระมาจากทั่วประเทศแล้วก็จะมีการนำพิมพ์นำอะไรมาให้กดและนำกลับไปนะครับก็กล่าวได้ว่าเรียกว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับกรุใดก็ตามที่มีบรรจุไว้วัดต่างๆเนี่ยไม่แน่หากย้อนไปถึงในยุคสมัยนั้นจริงๆอาจจะเป็นพระที่เรียกว่ามีการอธิษฐานจิตนะครับโดยผงวิเศษของเทพจารย์โตอยู่ก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นคำบอกเล่าที่เขียนกันมานะครับมีทั้งในหลวงปู่คำก็ดีนะครับมีทั้งพระธรรมถาวร นะครับที่พูดเนี่ยก็จะมีหลวงปู่คำนะครับแล้วก็หนังสือพระครูกัลยาณุปูลครับซึ่งพระที่พูดถึงเนี่ยก็มีตั้งแต่พระที่เป็นนะครับพิมพ์แบบพิมพ์พระนางพญาที่เราเรียกกันในปัจจุบันแล้วนะครับทรงสามเหลี่ยมแล้วก็มีพระขุนแผนนะครับแล้วก็มีพระกำแพงทุ่งเศรษฐีซึ่งบอกว่าคำเรียกเนี่ยเราผมก็ไม่มั่นใจว่ามีเรียกกันตั้งแต่ในยุคนั้นแต่ให้เรานะครับทำความเข้าใจว่าภาษาเรียกเนี่ยจะต้องเรียกจากความเข้าใจและสิ่งที่เรียกจากผู้ที่เรียบเรียงเราอาจจะไม่ทราบว่าในอดีตเรียกว่าไงนะครับแต่ว่าผู้ที่เรียบเรียงเนี่ยท่านได้เขียนไว้ในลักษณะนี้เพื่อให้คนที่เข้ามาอ่านในยุคสมัยนั้นสามารถเข้าใจและสื่อถึงองค์พระได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบว่าพระนางพญาที่เราเรียกในปัจจุบันเนี่ยในยุคสมัยนั้นจะเรียกว่าพระนางพญาหรือไม่นะครับอันนี้ตอบไม่ได้หรือพระขุนแผนเองเนี่ยนะครับที่เรียกกันในต้องบอกในสมัยบทสัมภาษณ์พระธรรมถาวร นี่ก็คือต้อง2470ไปแล้วเนี่ยนะครับมีการเรียกว่าพระขุนแผนแต่ในความเป็นจริงในยุคนั้นจะเรียกอย่างนี้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันครับแต่เป็นว่าการศึกษาเหล่านี้นะครับเราศึกษาแล้วร่วมเรียนรู้แล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันครับอย่างท่อนนี้นะครับอยู่ในหนังสือท่านอาจารย์เตรียมประวายนะครับเล่มเดิมหน้า172นะบอกว่าพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโธวรคังศิษย์พระธรรมถาวรกล่าวว่าเจ้าคุณอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่านอกจากแบบกรอบพระสี่เหลี่ยมพิมพ์ต่างซึ่งได้สร้างในระยะหลังแล้ว
ในสมัยเริ่มแรกของการสร้างพระสมเด็จนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จยังไม่ได้ดำริว่าจะสร้างพระขึ้นเป็นแบบอย่างของท่านโดยเฉพาะดังนั้นท่านจึงได้ถ่ายทอดแบบพิมพ์ของพระเครื่องโบราณที่มีชื่อเสียงกิตติคุณในยุคก่อนมาเป็นแบบอย่างเช่นแบบพระขุนแผนแบบพระนางพญาแบบพระกำแพงเม็ดขนุนทุ่งเศรษฐีเป็นต้นนอกจากนั้นใครๆก็พากันออกแบบมาถวายเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอันมากเช่นแบบใบโพแบบหลังเบี้ยแบบหลังไข่ผ่าแบบหลังแบบจุฬามณีนะครับคือรูปพระเกศธาตุเจดีย์มีม่านแหวกไม่มีองค์พระนะครับอย่างที่ผมเคยทำเรื่องพิมพ์นะครับจุฬามณีไปแล้วนะครับก็คือพิมพ์ ที่เป็นพระเจดีย์นะครับธรรมเจดีย์จุฬามณีนะครับซึ่งแบบแปลกๆดั้งเดิมเหล่านี้เมื่อรวมกันเข้าแล้วมีประมาณ73แบบคือประมาณนี้ก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับและยังมีพิมพ์ทรงพิเศษแบบวังหน้าหลวงสุภสิทธิ์ได้เล่าไว้นะว่าหลวงศรีสารบานฟังถึงเจ้าฟ้าอิสราพงศ์นะครับสมเด็จกรมพระบำราประปักษ์เสด็จปู่ทวดของท่านว่าเป็นผู้หนึ่งที่ทรงออกแบบพระสมเด็จถวายเจ้าคุณเพื่อสร้างพระสมเด็จพิมพ์ทรงพิเศษถวายเจ้านายในวังหน้าตลอดจนแจกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในวังหน้าด้วยอันนี้ก็เขียนไว้อยู่ในหนังสือนี้นะครับก็อันนี้ผมเป็นหนึ่งในตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามีรายละเอียดที่เขียนลักษณะนี้นะครับยังดูหนังสือเล่มอื่นบ้างนะครับยกตัวอย่างพิมพ์นี้นะครับนี่หนังสือหลวงปู่คำนะครับก็จะมีการเขียนไว้ว่านะครับมีอยู่อะไรวัดที่เอาพิมพ์มากดเอาเนื้อผงไปหลายวัดที่พิมพ์เป็นพิมพ์นางพญาเช่นวัดใหญ่เจ้าคุณพรหมมาได้เอาพิมพ์มา3พิมพ์มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กตอนนั้นเจ้าคุณสอบทำปริญญา6ได้แล้วเอาพิมพ์พระนางพญามากดพิมพ์เนื้อผงไปมากแต่3พิมพ์เจ้าพระคุณพรหมมาเป็นลูกศิษย์รุ่นท่านเป้งเจ้าคุณพิพัฒน์เจ้าวาดวัดละครธรรมและในจังหวัดพิษณุโลกอีกหลายวัดที่เอาพิมพ์เนื้อผงนี้ไปนะครับก็มีการบอกว่าทำมาตั้งแต่ช่วงปี2388นะครับก็เนี่ยเป็นลักษณะนี้นี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่อยู่ในหนังสือหลวงปู่คำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเนื้อขาวนะครับเห็นมันมีลักษณะจริงๆหลากหลายพิมพ์นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็นะครับทำที่วัดละคังบรรจุกรุที่วังมัสสะตอนที่เป็นพระเทพกวีนะครับถ้าตามในนี้ก็บอกเขียนเป็นปี2392นะครับแต่ว่าถ้าหากเอาตามประวัติวัดละคังเนี่ยก็จะต้องเป็นปี2397นะครับแล้วก็เป็นพระธรรมคติก่อนในปีพุทธศักราช2395นะครับตรงนี้ช่วงเวลาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ไม่ตรงกันแต่ว่าให้เราดูนะว่าโอเคละมีลักษณะการนำพระนางพญาวังมัสสาพิษณุโลกมากดนะครับทำเป็นแม่พิมพ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่วัดละขังนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับนี่ก็อีกเนื้อหนึ่งนะครับเห็นว่ามีหลากหลายนะครับแต่ว่าเวลาเราอ่านนะครับเจ้าได้บอกว่าตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือพระที่มาเรียนปริยัติที่สำนักโคสิตารามได้เอาแม่พิมพ์ทางบ้านเดิมมาและเอาพงของท่านโตมากดพิมพ์เมื่อเรียนจบก็เอาพระที่พิมพ์ได้ประมาณ1ย่ามไม่เยอะนะครับกลับมาแจกญาติโยมที่บ้านฉะนั้นพิมพ์พระท่านโตจึงมีอยู่แทบทุกจังหวัดเพราะลูกศิษย์อยู่ตามจังหวัดต่างๆได้มาเรียนที่สำนักโคสิตารามจึงเอาแม่พิมพ์ตามจังหวัดนั้นๆมาพิมพ์เนื้อพระก็จะมีข้าวสุกปูนเปลือกหอยผงแก้วสอนผงใบลานผงดำน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับเนื้อแห้งขาวตุ่นแข็งแต่เปราะวระคังนี่ก็บอกว่าช่วงสมัยเป็นพระเทพกวีนะครับโอเคละเรื่องปีพ.ศ.ก็อาจจะมีการที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับแต่เราให้ดูองค์ประกอบเนื้อหาที่มีการพูดเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็พระเนี่ยมีลักษณะหลายพิมพ์ด้วยนะครับส่วนนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่เราเรียกประโยชน์ลักษณะพิมพ์ขุนแผนแต่จริงก็คือเป็นลักษณะพระปางมังชัยแบบพุทธชินราชครับเพราะมีซุ้มแบบพุทธชินราชด้วยนะครับอันนี้ก็จะเขียนเยอะเลยครับนะครับว่าองค์พระคล้ายพิมพ์พระขุนแผนยุทธยาพระพิมพ์นี้ท่านเฉ่งมีชื่อด้วยครับเกสาโรแห่งวัดสตือเป็นผู้เอาพิมพ์มาพิมพ์นี้มาพิมพ์เนื้อผงของท่านโตเอาไปยุทธยาเพราะท่านเฉ่งได้เรียนอยู่ที่นี่จนจบพระธรรมเบื้องต้นแล้วก็ลากลับบ้านและขออนุญาตท่านโตเอาพิมพ์พระที่มาจากบ้านนะครับเป็นพิมพ์พระเนื้อผงนี้ให้ท่านโตกำลังทำพระอยู่ท่านโตก็ถามว่าท่านแฉ่งสอบได้หรือเปล่าท่านแฉ่งตอบว่าได้พระคุณท่านท่านโตได้ขอพิมพ์พระดูแล้วก็ว่านี่เป็นพระซุ้มเรือนแก้วพระขุนแผนนี่ท่านโตก็ได้อนุญาต
ให้พิมพ์ผงที่นี่แต่ให้พิมพ์ด้านหน้ารูปพระครึ่งย่ามแล้วให้พิมพ์สองหน้าอีกครึ่งย่ามพระพิมพ์สองหน้านี้ด้านหน้าเป็นพระขุนแผนเรือนแก้วส่วนด้านหลังเป็นพิมพ์กุมารพระพิมพ์นี้จึงมีสองอย่างมีพิมพ์องค์พระไม่มีกุมารด้านหลังพิมพ์อย่างที่สองด้านหน้าเป็นพิมพ์องค์พระส่วนด้านหลังมีกุมารเพราะฉะนั้นภาพพิมพ์นี้จึงมีสองแบบท่านโตเป็นพระอาจารย์สอนปริยัติธรรมอยู่วัดระฆังมีลูกศิษย์อยู่ทั้งเหนือและใต้ที่มาร่ำเรียนพระเนื้อผงสมเด็จจึงมีแทบทุกภาคบรรดาพระที่มาเรียนนักธรรมพอจบภาคแล้วพระบางรูปจะเอาพิมพ์พระทางบ้านมาขอพิมพ์เป็นเนื้อผงคราวนี้ก็จะมีหลายท่านทักคำว่านักธรรมบอกว่ามีการเรียนการสอบที่หลังอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าน่าจะต้องเป็นภาษาของผู้เรียบเรียงนะครับผมก็อิงตามผู้ที่เรียบเรียงซึ่งณวันที่เรียบเรียงเนี่ยอาจจะใช้คำนี้แต่วันในปีจริงเนี่ยอาจจะเป็นคำอื่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับที่ท่านโตพิมพ์เป็นพระประจำท่านโตก็มักจะให้พระที่มาเรียนและสอบได้จะขออะไรท่านโตให้เสมอไม่ว่าลูกศิษย์จะขออะไรก็ให้ทั้งหมดเพราะพระพิมพ์ต่างๆ ที่ลูกศิษย์มาขอพิมพ์เป็นพระเนื้อผงไปแจกญาติโยมนั้นเช่นพระคุณแผนบ้านกลางเป็นเนื้อผงท่านโตพระพิมพ์นี้เคยมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงหลากหลายมากหลายครั้งอย่างเช่นคนนี้ไม่เคยมีเมียถ้าใครได้พิมพ์นี้ติดกระเป๋าก็ไม่เกิน7วันก็มีผู้หญิงมาชอบพระพิมพ์นี้มีเมตตาแรงสูงหาดูยากมีน้อยเพราะพระที่มาเรียนพระยธรรมก็เอาไปให้ที่บ้านเกิดของตนเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นมานะครับไม่แน่นะครับเรื่องตำนานหรือเรื่องเล่าของพระพิมพ์นี้ที่เรียกว่าพิมพ์ขุนแผนเนี่ยอาจจะเกิดในยุคนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เป็นการ ขยายความอย่างเรื่องนี้ก็บอกต่อซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเรื่องราวที่เราได้อ่านได้ฟังวันนี้นะครับมีความเป็นไปได้มากมายครับเพราะฉะนั้นการที่เราดูพระเนี่ยเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจหลายๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเจออย่างเช่นเนี่ยกู่ทับข้าวที่ดูวันนี้นะครับที่สุโขทัยเนี่ยถ้ามีความเป็นไปได้นะครับและพระมีลักษณะเนื้อที่เป็นเนื้อปูนด้วยซึ่งพระเนื้อปูนเปลือกหอยจริงๆเนี่ยก็มาในยุคนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มพระที่มีลวดลายเนื้อที่แตกก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นอย่างที่ว่าคืออยู่ในยุคก่อนนะครับส่วนพระที่เนื้อไม่แตกก็อาจจะสร้างตามมาทีหลังเพราะว่าการสร้างพระโดยที่ลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยแต่พระอาจจะไม่ได้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราวิเคราะห์แล้วต้องแยกกับพระกลุ่มนะครับต่างซึ่งพระในชุดที่จะให้ดูเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่วันนี้เราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้พอเป็นองค์ประกอบของเนื้อหาที่เราพูดคุยกันซึ่งเหล่านี้นะครับเราศึกษาไปก็เป็นเชิงอนุรักษ์ส่วนสิ่งที่หลายท่านถามมาเรื่องของการบัญญัติพระเบญจภาคีขึ้นมาเนี่ยจะใช่ในยุคสมเด็จพระจันทร์โตหรือไม่นะครับเพราะว่าก็มีการพบพระที่เป็นลักษณะพระสมเด็จด้านหลังเป็นลักษณะอยู่ในกลุ่มพระเบญจภาคีอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกมิตินึงที่เราต้องหาคำตอบแต่ที่แน่ๆนะครับหากสิ่งที่มีการเขียนและบันทึกเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับและมีมูลความจริงนั่นหมายความว่าจะมีพระอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะครับหลายพิมพ์ที่สร้างในสมัยสมเด็จพระจันทร์โตแล้วก็มีผงวิเศษของท่านอันนี้ต้องวิเคราะห์ในส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อว่าตัวแทนนะครับของสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยก็คือผงวิเศษที่ท่านได้เขียนในอธิษฐานจิตนั่นแหละและพอไปกระจายอยู่ในองค์พระในส่วนผสมนั่นก็คือพระสมเด็จก็คือของท่านซึ่งยังมีอีกเรื่องราวนะครับอีกหลายประเด็นนะครับที่มีการเขียนไว้ว่าท่านมีการให้ผงวิเศษแล้วลูกศิษย์ก็ไปผสมแล้วก็ตำอยู่หน้าท่านนั่นแหละท่านไม่ได้เป็นคนกดพิมพ์เองนะครับก็เป็นท่านอื่นกดพิมพ์ซึ่งอันนี้ก็มีการเขียนการบอกเล่าซึ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่ผมเอามาสรุปเนี่ยผมก็เอาจากหนังสือเก่าๆนะครับที่เขียนโดยที่ไม่ใช่หนังสือที่เป็นเชิงพุทธพาณิชย์เพื่อเอาให้ทุกท่านได้เปิดมุมมองแลกเปลี่ยนนะครับนี่คือเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็กลับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับครับก็ดวนจ่าอีกทีหนึ่งนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยก็คือเป็นพระนะครับพิมพ์พระนางพญาเลยนะครับหนาเลยแล้วเนื้อเนี่ยแตกหมดนะครับมีการลงลักน้ำเกลี้ยงเคลือบไปด้วยนะครับแล้วเพื่อรักษาผิวนะครับก็ดูธรรมชาติเนี่ยเนื้อคือเนื้อปูนเปลือกหอยแล้วครับขาวผิวมีผงเกสรด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราส่องกล้องดูนะครับดูธรรมชาติครับนะครับนี่คือลักษณะพระนะครับก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวก็ดีหรือจะเป็นนะครับกลุ่มที่เป็นน้ำว่านของเกสรเนี่ยเคลือบอยู่
เนื้อเนี่ยธรรมชาตินะครับข้างในเนี่ยขาวลักษณะแบบเหมือนขาวงาช้างนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะการที่มีผิวที่หดเหี่ยวย่นแตกนะครับใกล้เคียงกับพระสมเด็จนะครับนี่เป็นหนึ่งองค์นะครับที่ดูสวยอ่ะอย่างนี้เรามาดูกลุ่มที่เป็นพระพิมพ์คุณแผนบ้างครับก็คือลักษณะการหดเหี่ยวเนื้อพระนี่คือไปทางเนื้อปูนเปลือกหอยแบบพระสมเด็จเลยนะครับให้ดูนี้นะครับเข้าดูผิวแบบนี้ไหมครับดูกันแบบ 10x นี่แหละครับนี่คือธรรมชาตินะครับที่เนื้อมีลักษณะเป็นพระหนึกแกร่งนะครับปูนเปลือกหอยแล้วก็จะมีธรรมชาติการหดต่างๆนะครับพระพานี่ไม่ได้เรียบตึงนะครับแต่หดนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผิวส่วนผสมนะครับเนี่ยมุมเนี้ยนี่นะครับเนี่ยลักษณะซุ้มตรงนี้เนี่ยเราเหมือนซุ้มพระสมเด็จเลยนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มขาวงาช้างนะครับกลุ่มขาวงาช้างด้านหลังนะครับกลุ่มที่เป็นเนื้อหนึกแกร่งเนี่ยก็จะมีอย่างกลุ่มรอยหนอนโดดอะไรพวกนี้ซึ่งเนี่ยก็คือแสดงให้ชัดในองค์พระนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นองค์ทางซ้ายนะที่เป็นพิมพ์คุณแผนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในช่วงองค์นี้เนี่ยอาจจะ2408แล้วด้วยซ้ำนะครับดูลักษณะของการแตกต่างๆของพระนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยมีเยอะครับแต่ว่าพระกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีเป็นพระธรรมขันธ์เพราะไม่ได้สร้างเป็นบรรจุกรุแบบที่ตั้งใจเฉพาะหรือกรุแบบใหญ่ๆนะครับเพราะว่าถ้ากรุที่เป็นระดับพระธรรมขันธ์ขึ้นนี่ก็จะเป็นวัดสำคัญของท่านนะครับแต่เป็นไปได้ครับลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนหรือศึกษาในยุคนั้นจะขอมวลสารหรือจะเอาพิมพ์มากดมาทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องของพาณิชย์นะครับไม่ได้มีพุทธพาณิชย์เกิดขึ้นนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือมีความเป็นไปได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมดูว่าผมชอบธรรมชาติของผิวมากนะครับส่วนที่ขาวก็ขาวแบบขาวงาช้างนะครับแล้วก็มิติเนี่ยไปอยู่ที่ลักนะครับแล้วก็ผงว่านต่างๆที่ใช้เคลือบผิวไว้นะครับนี่นะครับก็สวยนะครับด้านหลังก็พระที่เป็นหนึกแกร่งก็อย่างนี้ครับหนึกแกร่งที่เราเคยทำไปแล้วก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นเนื้อขาวนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเกือบจะเป็นพระเขาเรียกว่าปูนเพชรเนี่ยก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราให้รู้ว่ามีแล้วก็มีโอกาสนะครับแล้วก็พระที่ท่านเห็นก็ทดสอบมาหมดแล้วนะครับตัวอย่างนี้พระคุณแผนนะครับพระคุณแผนผมลองแม่เหล็กแรงสูง 4,500 เกานะครับแล้วก็เนื่องจากพระหนานะครับก็อาจจะต้องวางดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทดสอบนี่นะครับล้มมาเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับที่เราพบเราเจอนะครับก็น่าสนใจนะครับคำอย่างที่ได้ชมไปแล้วนะครับทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและมีความเป็นไปได้และพระที่ท่านเห็นเนี่ยก็จริงผมก็เคยตรวจองค์ประกอบให้ท่านดูแล้วนะครับทั้งเรื่องของแม่เหล็กแรงสูงอะไรก็ดีเนี่ยพระก็ได้หมดนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีเราเจอนะครับเราอย่าเพิ่งตีไปว่าเป็นของปลอมของเก๊ต้องเอามาพิจารณาดูก่อนอย่างที่บอกครับพิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณาอันนี้เป็นหลักของที่สมเด็จพระจารย์โตนะครับท่านได้เทศสั่งสอนเอาไว้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะครับและดูความเป็นไปได้หลายอย่างนะครับบางทีสิ่งที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดจากองค์ประกอบความจริงที่เราสืบค้นแต่ไม่ได้อยู่ในตลาดซื้อขายไม่ได้อยู่ในตลาดนิยมอันนี้ก็คือยิ่งมีความเป็นไปได้สูงที่การจะปลอมการจะทำเนี่ยไม่น่าจะเกิดแล้วถ้าเราเจออยู่ในปริมาณที่ไม่ได้มากนักนะครับความน่าเป็นไปได้มันก็มีสูงแต่ถ้าเจอในปริมาณที่มากก็ไม่ใช่ว่าความเป็นไปได้ไม่มี
ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการวิทยาศาสตร์ต้องมาวิเคราะห์พิสูจน์องค์ประกอบต่างๆซึ่งองค์ประกอบต่างๆนั่นแหละครับที่เราสามารถชี้จำแนกวัดได้โดยมาตรฐาน PCA ที่เราทำไปเนี่ยมันก็สามารถจำแนกได้ผมว่าอย่างน้อยคือ 80% นะครับอันนี้คือพูดแบบตามองค์ประกอบอย่างน้อย 80% เนี่ยเราแยกได้จากพรรคเก่าพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นและพรรคที่มีเกณฑ์มีค่าต่างๆที่อยู่ในยุคและช่วงเวลาเดียวกันครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่นำมาเสนอเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เปิดมุมมองโลกทัศน์กับพระสมเด็จวัดระฆังที่เป็นพิมพ์โบราณเป็นพิมพ์ทั่วไปเป็นพิมพ์ลูกศิษย์ที่ส่งมาเป็นพิมพ์ที่หลายๆช่างพยายามแกะมาแล้วมีความเป็นไปได้บางทีท่านอาจจะมีอยู่ที่บ้านแล้วหรือที่ท่านไม่รู้นะครับอย่าลืมกลับเข้าไปดูนะครับแล้วก็ศึกษาค่อยๆพิจารณาครับขอบคุณที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำราครับวันนี้สวัสดีครับ